พี่บอยล่าสุดมีครับผมได้อีกแล้วพี่บอยไปกินข้าวกับมากี้มาหรอเมื่อไหร่อ่ะครับเป็นที่ไหนยังไงมันเป็นร้านอ๋อยังไม่เห็นรูปเลยแต่ว่าก็ปกติก็ไปกินข้าวด้วยกันครับผมไม่แน่ใจว่ารูปเมื่อไหร่อันไหนอ๋อไม่คืออย่างเรื่องกินข้าวกับมากี้นี่ก็ปกติไปกินข้าวดูหนังด้วยกันไป2คนมั่ง3คนมั่งก็ไปปกติครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับส่วนเรื่องที่ว่ารอเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาคงพลาดเป็นสีสันมากกว่าก็ไม่ได้มีอะไรครับตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ของผมกับมากี้ก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเบื่อไหมพี่บ้ากับการต้องตอบเรื่องอะไรที่แบบมันเราตอบไปบ่อยๆก็ไม่นะครับคืออย่างที่บอกไปคือเข้าใจว่าพอช่วงนี้ต่างคนต่างโสดก็เลยกระแสตรงนี้มันก็เลยแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกตามที่มันเป็นตอนนี้ครับก็คือเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆอนาคตก็ลุ้นได้เนาะอนาคตคือแบบเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องที่แบบผมก็ไม่อยากไปคาดเดาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีปัญหาว่ามีปัญหาในกองถ่ายเยอะหรือได้ข่าวว่าทางช่องอ่ะจะเรียกดาราทั้งหมดเนี่ยไปชี้แจงทำความเข้าใจมีความเป็นที่มาที่ไปครับอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นครับไม่ได้มีแต่ว่าคือล่าสุดที่ช่องก็มีเรียกนักแสดงใหม่กับนักแสดงเก่าใครที่ว่างก็ไปคือเป็นแบบเป็นหลักสูตรแบบว่าอบรมนักแสดงซึ่งมีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเอาผมก็เคยไปก็แบบไปว่าการเป็นนักแสดงที่ดีต้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็เป็นปกติเป็นข้อปกติที่มีทุกปีที่ช่อง3ครับผมเกี่ยวกับเรื่องตอนที่เหมียวพูดตอนนั้นไหมครับเพราะว่ามีปัญหาที่กองกันเรื่องนักแสดงผมไม่อ่านบทผมว่าคงคืองานเนี่ยงานอบรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาเขาก็อาจจะหยิบขึ้นมาพูดอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ถือว่าในการอบรมนะครับแต่ว่าการอบรมเนี่ยมันจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วเห็นบอกว่าล่าสุดเขาบอกช่องอยากให้เป็นช่องสีขาวเขาเลยแบบอยากเอานักแสดงที่แบบมีปัญหาเยอะๆอะไรเงี้ยเขาไปเคลียร์กันอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมหรือว่าเราแบบไม่ได้เป็นนักหนึ่งเลยนักแสดงประเภทนั้นไม่รู้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้ยินเลยครับผมคุณปวิศมีเรียกหรือมีอะไรคนใกล้ตัวพี่สุดาเท่าที่ผมได้ยินยังไม่มีนะครับยังไม่เคยได้ยินครับมีบอกว่ามีเรียกผู้จัดเข้าไปคุยแล้วเพื่อที่จะให้นักแสดงแต่ละคนต้องมาคุยอ๋ออันนั้นก็อาจจะเป็นในส่วนของการประชุมผู้จัดซึ่งแบบว่าทางช่องก็มีประชุมผู้จัดประจำอยู่แล้วอันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกซีเรียสไหมครับกับการที่แบบโดนจับตามองว่าแบบจะเป็นหนึ่งในแบบอ๋อคือผมว่าเป็นเรียกว่าไงดีครับคือการที่จะเป็นนักแสดงของอยู่ในสังกัดของที่ใดที่หนึ่งก็ต้องเรียกว่าทำตามกฎของที่นั่นอย่างตอนนี้ผมเป็นของช่อง3ผมก็ต้องทำตามกฎของช่อง3แล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบวินัยที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าอย่างที่ผมบอกคือทางช่องเขาก็มีจัดอบรมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคือเหมือนกับเข้าไปเรียกเข้าไปทำความเข้าใจกันว่าการนักแสดงที่ดีไม่ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนเรื่องที่ว่าตัวเองโดนเรียกเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็คือยังไม่เคยโดนเรียกยังแบบยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไร